าถามถึงภาพหลุดกับไอซ์ที่เราไปเดินไหนมาไหนด้วยกันคนมองว่าเราเป็นมือที่เขามองเป็นมือที่สามกับเบสแล้วมองเรื่องภาพหลุดกับไอซ์คนมองว่าเป็นมือที่สามไม่ได้มีอะไรก็เป็นพี่น้องในจีเดียปกติเพราะว่าวันนั้นก็อย่างที่รูปที่ออกมาคือวันนั้นเขามาเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มาสแตมป์บัตรจากซึ่งเพื่อนเพื่อนทุกคนจะรู้ว่าถ้าพี่เนี่ยสแตมป์ให้เนี่ยมันจะได้เยอะกว่าปกติได้ชั่วโมงเยอะเขาก็เลยมาให้สแตมป์ให้จีกับไอ้นี่ลองสนิทกันไหมคะก็ในจีเดียเราเห็นไม่กี่คนก็สนิทกันก็สนิทกันแล้วอย่างตอนนี้ก็คือถ่ายเล่นกันหรือว่าอะไรได้คุยกันเรื่องถึงเรื่องภาพที่ออกมาอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรต้องคุยเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะเพราะเรารู้ว่าเรื่องมันคือยังไงมันคืออะไรก็ไม่ต้องคุยแล้วก็มันก็รู้กันด้วยเองอย่างเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3ทําให้เรากับเดย์อะไรเงี้ยมันห่างกันอย่างเงี้ยแย่แล้วผมว่ามันไม่ได้ห่างกันเพราะก็เป็นเพื่อนเหมือนเดิมมันไม่ได้มีระยะไม่ได้มีอะไรในความเป็นเพื่อนเพราะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนี้ความสัมพันธ์กับเดย์เป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมเพื่อนปกติยังจะมีคนติดตามอินสตาแกรมของเราแบบว่าเมื่อก่อนมีภาพเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้ภาพน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ารูปที่เราลงมันไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นอะไรกันมันไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องลงรูปถึงจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ลงรูปคือเราก็ไม่ใช่เพื่อนกันมันไม่ใช่คือความเป็นเพื่อนมันไม่ได้อยู่วัดกันที่รูปคือเราก็เรียนด้วยกันเราก็เจอกันที่คณะทุกวันอยู่แล้วก็ปกติก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมก็เจอกันปกติแต่ว่าตอนในทวิตเตอร์เบสรู้ค่อนข้างแบบว่าเขียนประมาณว่าเหมือนคือเหมือนว่าอกหักอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยคนก็เลยมองว่านั่นมันเป็นความคิดของเขาหรือว่ามันเป็นภาษาเขียนต่างๆมันไม่ได้มีชื่อผมมันไม่ได้มีชื่อใครก็ตามเพราะนั้นผมไม่สามารถพูดเรื่องนี้ได้จริงผมไม่ได้ถามครับถ้าเป็นเรื่องเพอร์ซันอลส่วนตัวต่างๆก็ผมก็ไม่ถามเพราะว่าเป็นเพื่อนกันเราไม่อยากไปแบบไปล้ำเส้นความส่วนตัวของใครคนอื่นแล้วก็ไม่ชอบไม่ใครมาล้ำเส้นส่วนตัวจะเป็นเพราะงานแบบที่ก็งานเยอะเป็นงานเยอะแบบห่างกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับก็เหมือนตอนต้นๆนะเขาบอกว่าทวิตเหมือนว่าช่วงนี้แบบทวิตเกี่ยวกับเพลงของหักเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีกำลังทำเพลงคือไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความรักอะไรเลยช่วงไม่ฮะก็เข้ามาได้ครับใครก็ได้เอาเบอร์ก็ได้นะเรียกเสียงโสดเปิดรับคนนะครับเข้ามาหรือไม่ได้เลยก็ผมว่ามันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเปิดร้านหรือเปล่าคือถ้ามีโอกาสก็โอเคครับผมก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เป็นผู้ชายแล้วก็มันก็ต้องคงต้องมีบ้างถ้ามันปิดกั้นก็แต่ที่ใครบอกว่าเราสนิทกับเบสคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้จริงเราก็แบบเปิดใจรับทุกคนประมาณนั้นคือก็ผมว่าสนิทกับทุกคนตอนนี้ก็ใครเข้ามาก็ได้ก็คือต่อไปนี้ถ้าเกิดภาพในอินสตาแกรมไปกับ4คนคนไหนคือเป็นเพื่อนทุกคนเลยไม่ได้มีใครพิเศษก็ผมก็ถ่ายกับเพื่อนปกติขอออกซิเจนผ่านนิดนึงนะคะอันนั้นมีภาพแล้วมันมีภาพอีกไม่ใช่น้องไอครับแต่เป็นภาพนักเรียนเป็นแบบว่านักเรียนคอนแวนเดินคู่กับเราเนี่ยครับภาพเนี้ยอันนี้ยังไงครับอันนี้แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับมีภาพใหม่ภาพสาวคอนแวนภาพกับนักเรียนคอนแวนค่ะเป็นยังไงครับนี้เอายังหมดเหตุก็คือค่ะถึงค่ะเป็นขบวนเลยทีเดียวโอเคปะคะเห็นไหมภาพนักเรียนคอนแวนคู่กับเราเดินคู่กันอันนั้นนะครับเป็นญาติเป็นลูกของน้าผมก็ไม่ได้มีอะไรผมว่ามันรู้ว่าบางครั้งผมก็รู้สึกแปลกๆนะเดินกับญาติเองมันขาวก็ตลกที่บ้านก็หัวล้อกันหมดก็อะไรอยู่ข้างนอกก็ตลกดีเงาไหมส่วนมาพักใหญ่แล้วพักหนึ่งแล้วไม่หรอกครับไม่มีเวลาให้เรามานั่งคิดอะไรเยอะเพราะว่าอย่างเนี้ยไปเรียนปุ๊บก็ทำงานแล้วก็ซ้อมดนตรีไม่มีเวลาให้ทำอะไรจริงๆมันก็เลยเป็นอย่างนี้ที่เราไม่ได้เจอใครที่แบบเจอสนุกโสดเนาะโสดไหมว่าสมัครไหมคะเปิดแล้วสมัครไหมคะก็ได้ครับได้เราเปิดเป็นฮอตไลน์ช่วยที่ชอบสาวฮอตไลน์